โอ้ยโอ้หกหกหมดกันโอ้ยวุ่นวายอะไรอีกเล่าไม่ใช่นะเดี๋ยวนั้นมีหนูตัวใหญ่น่ากลัวจังเลยจะช่วยพี่จับพี่ข้าหน่อยได้ไหมได้ไหมไม่จริงกับมั้งหัวใต้จันกลัวหนูเหรอเนี่ยจริงนะข้ากลัวจริงๆจะช่วยข้าหน่อยได้ไหมเร็วพี่ก็ได้ถือสิจับให้ได้ล่ะอย่าให้มันหนีไปได้ชูนะอาจารย์อาจารย์ตาฝาดหรือเปล่าไม่เห็นเลยไม่มีเหรอไม่มีไม่มีจริงๆนะไม่มีแล้วไม่มีก็ไม่มีสิฝันดีนะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต้องเหยิบมาล้างเท้าได้แล้วมา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 ดีเลยนี่ถ้าข้าอยากจะล้างให้คุณรับใช้ล้างให้ก็ได้ไม่ต้องรบกวนเจ้าหรอกจะเกรงใจทำไมเมื่อก่อนข้าก็ล้างให้ทุกทีจะชอบไปข้าล้างที่สุดเลยเมื่อก่อนเหรอต้องเหยินเท้าเจ้าใหญ่ขึ้นใช่ไหมงั้นเหรอจะคิดมากไปหรือเปล่าวังคงใหญ่มากสินะต้องเดินไปเดินมาทุกวันเท้าก็เลยใหญ่ขึ้นต้องใช่แน่เลยก็น่าจะใช่นะอุ้ยว้าเจ้าเขาวางแป๊บเดียวก็ใหญ่ขนาดนี้เชียววังน่ะใหญ่มากเลยใช่ป่ะใหญ่มากเลยข้าก็เลยหลงตั้งหลายครั้งแน่โอ้ยคันจังเลยอะเป็นอะไรเหรอเจ้าใส่อะไรลงไปในน้ำอะทำไมคันอย่างเงี้ยคันจังเลยโอ้ยคันเจ้าคันเหรอข้าช่วยเกาให้ดีไหมมาไม่ต้องโอ้ยคันจังเลยทำไมเป็นแบบนี้คันจังเลยทำไมคันแบบนี้คันจริงๆด้วยคันมากเลยคันจริงๆเลยทำไมคันอย่างนี้โอ้ยคันมากคันอาจารย์อาจารย์ทำไมอีกล่ะจะพูดก็รีบพูดข้ากำลังยุ่งก็ยังต้องไปเมื่อคืนเนี่ยจะเป็นคนใส่ยาลงไปในน้ำใช่ไหมฮะเจอพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยเมื่อคืนข้าไปหานี่เจ้าคิดขวบแล้วอย่าจะเล่นละครอีกเหรอนางไม่ได้ทำอะไรเจ้าทำไมต้องแกล้งนางด้วยหน้าโง่ฉันไม่รู้หรอว่าทำไมข้าจะไปรู้ได้ยังไงข้าไม่ได้เป็นพยาธิในท้องเจ้านี่นานๆนางจะกลับมาสักทีให้นางสบายใจหน่อยได้ไหมไปขอโทษนางซะไปขอโทษนางเดี๋ยวนี้ทำไมก็จะไปขอโทษนางด้วยล่ะหมู่บ้านนี่มีคนใช้ตั้งเยอะให้ใครไปรับใช้นางก็ได้ทำไมเจ้าต้องไปรับใช้นางด้วยล่ะจุยมิงจะรู้สึกตัวสักทีสินางเป็นสนมของฮ่องเต้นะนางเป็นสนมของฮ่องเต้เจ้าเลิกก่อเรื่องสักทีได้ไหมข้ารู้ดีว่านางเป็นใครต้องเหยินนางนางเหมือนกับเสี่ยวโถ่เขาจะไม่ให้ใครรังแกนางเสียวโทษแล้วข้าเป็นคนอื่นหรือไงข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นต้องเหยินก็เหมือนน้องสาวข้านานๆนางจะกลับมาทีแล้วก็ทำดีกับนางหน่อยสิถือว่าข้าขอร้องล่ะจะเลิกทำเรื่องโง่สักทีได้ไหม
่ใช่ข้ามันโง่นี่โลกนี้ไม่มีใครที่โง่กว่าข้าอีกแล้วเลยอาจารย์พี่ชิงชิงอย่าร้องนะอาจารย์นี่อาจารย์อย่าร้องสิมีเรื่องอะไรจะบอกข้าได้ไหมโลกนี้ก็มีคนแบบนี้ด้วยอิตาบ้าจุยมิ่งเจ้าก็รู้นี่นาสิทธิ์พี่สามเป็นคนมีน้ำใจเจ้าน่าจะรู้ดีว่าเขาไม่ได้ชอบซูต้องเหยินจริงๆหรอกนะนางนั้นก็เป็นแค่เพื่อนเก่าเขาก็เลยทำดีกับนางมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิพี่ยังตัดใจไม่ได้ต่างหากตอนแรกเจ้าก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้ถึงชอบเขาไม่ใช่เหรอที่ท่านพูดมามันก็ถูกเลยนะแต่ข้าก็ยังอยากจะให้เขารักข้าคนเดียวนี่แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีน้ำใจพี่ชิงชิงอาจารย์ถ้าจะชอบเขาจริงก็ต้องเชื่อใจเขานะข้าก็อยากนะแต่จุยมิ่งก็เอาแต่หลบหน้าข้าข้าอยากอยู่ใกล้เขาเขาก็หาข้ออ้างหนีข้าอยู่เรื่อยข้าไม่รู้จริงๆว่าข้าควรทำยังไงเวลาข้าเห็นซูต้องเหยียนทีไรโหทุกทีเลยเพราะว่าข้าอยากจะให้จุยมิ่งเนี่ยชอบข้าคนเดียวสิทธิ์พี่สามเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบเจ้าเพียงแต่ว่าเสียโทษอยู่ในใจเขาตลอดเวลาข้าชนะสู้ต้องเหยินได้แต่ไม่มีทางชนะเสียโทษได้เลยอย่าเพิ่งท้อใจนะอย่างน้อยเจ้าก็ได้อยู่กับเขาทุกวันเขาต้องรู้ว่าจะทำเพื่อเขาแน่จะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาแล้วก็ยังได้เห็นเขาทุกวันเขาจะได้รู้จักเจ้าเจ้าได้เปรียบนางรู้ไหมนะเชื่อข้าเถอะจริงเหรอท่านพูดจริงเหรอที่จริงข้าเองอิจฉาพวกเจ้ามากนะสิทธิ์พี่สามเป็นคนที่มีชีวิตชีวารับมือกับเขาง่ายมากไม่เหมือนสิทธิ์พี่ใหญ่ปกติแล้วโอกาสที่ข้าจะได้พบเขาก็น้อยอยู่แล้วถ้าอยากจะเข้าใจเขามันยากเหลือเกินมีบางครั้งเขาก็เหมือนว่าวที่หลุดลอยไปเขาไม่รู้เลยว่าจะไปตามหาเขาได้ที่ไหนหาได้เหรอขอโทษนะทำให้เจ้าตกใจไม่เป็นไรหรอกข้ากำลังหาหนังสืออ่านน่ะหนังสือเหรอนี่เจ้าคงเบื่อใช่ไหมไปเดินเล่นหน่อยไหมโอ้ยไม่ต้องหรอกข้าหาหนังสือได้แล้วข้ากลับไปอ่านที่ห้องก่อนนะเดี๋ยวต้องเย็นฮะยังไม่หายโกรธเลยโกรธเรื่องอะไรเหรอก็เรื่องเมื่อวานน่ะข้าขอโทษอาจารย์นี่สนจริงๆเลยบางครั้งนางก็อาจจะเอาแต่ใจมากเกินไปหน่อยแต่ข้าสั่งสอนดังแล้วอย่าโทษให้หลังด้วยอย่าโกรธเลยนะนึกว่าเรื่องอะไรข้าลืมไปหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกจริงสิข้าไม่รู้ว่าพ่อข้าเอาของพวกมีค่านี้ไปซ่อนไว้ที่ไหนหมดพ่อข้าคงไม่ซ่อนในห้องหนังสือนี่ใช่ไหมจะไม่รู้เขาจะรู้ได้ยังไงมันก็จริงอะนะเราออกไปเดินเล่นเธอข้าจะแสดงคนให้ดูอ๋อไม่ต้องหรอกข้าอยากอ่านหนังสือข้ากลับห้องก่อนนะอ๋อใครเนี่ย
นมยังไม่นานอีกเหรออ๋อข้านอนไม่หลับอยากเดินเล่นหน่อยถ้าพระสนมต้องการอะไรก็สั่งข้าได้เลยจะไปนอนเถอะนะราตรีสวัสดิ์ค่ะสุตจินตอนนี้โชว์บอกได้แล้วว่าขุนจินเหมยอยู่ที่ไหนใครทับแม่ทับไหนนั่นอ่ะใครกันล่ะในนั้นคือลูกสาวซูอูจีสูต้งหยินข้าสั่งให้เจ้าไปจับนางล่ะเราครับข้าต้องการจะหาขวดจินเหมยเพื่อรู้ว่านางมีบ่อแสบางอย่างตอนนี้ทุกสำนักต่างก็ออกตามหาขวดจินเหมยอยู่ถ้าหากเรายังไม่รีบลงมืออาจจะมีคนตัดหน้าไปก่อนก็เลยเจ้าทำโดยพละการแล้วถ้าหากจะพบขวดจินเหมยจะบอกข้าหรือเปล่าแน่นอนขอเพียงได้เบาะแสข้าจะบอกท่านแม่ทัพเป็นคนแรกจริงเหรอจริงครับเปิดสิครับนี่มันไม่ว่าจะเป็นใครต้องไม่ใช่ซูต้งเหยินน่ะข้าหลงกลซะแล้วเจ้าคิดว่าตัวเองรอบคอบที่จริงมารู้ตัวอยู่แล้วข้าจะย้อนกลับไปที่นั่นไม่ต้องจะแหวกหญ้าให้งูตื่นซะแล้วถึงเจ้าจะกลับไปก็ไม่มีประโยชน์สูต้งเหยินคนนี้นางรู้เบาะแสอะไรกันแน่ฮะนางอาจจะรู้ว่าขวดจินเหมยอยู่ที่หมู่บ้านเป่าสือถ้าหากซูอูจีครอบครองขวดจินเหมยจริงแล้วก็งั้นหลานของเจ้าเขาต้องรู้อะไรแน่แล้วถ้าหากพวกเราคิดจะบุกเข้าไปค้นหมู่บ้านเป่าสือตรงๆแล้วก็ไม่สู้เราใช้หลานชายของเจ้าหลอกเอาความลับจากปากของเขาแบบนี้จะปลอดภัยกว่าความหมายของท่านก็คือข้าจะกลับจงอี้ทางเดี๋ยวนี้ระมุกหยางข้าขอบอกเจ้าไว้ก่อนนะขวดจินเหมยนั้นเป็นของข้าไม่ว่าใครก็อย่าได้คิดจะแย่งมันไปได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนข้าต้องเอามันมาให้ได้อย่าให้ข้ารู้นะว่ามีคนหักหลังข้าข้าทราบครับเจ้ารู้ก็ดีละไปได้ครับดึกป่านนี้จะไปไหนอีกหรือว่านางจะแอบนัดพบจุยมิ่งไม่ได้ก็ต้องตามไปดูผู้ท้อทั้งสองไม่ต้องพูดแล้วถ้าไม่พบขวดจินเหมยข้าจะไม่ยอมออกจากหมู่บ้านเป่าสือเด็ดขาดเจ้าลัทธิข้ารู้ว่าขวดจินเหมยสำคัญกับลัทธิของเราแต่ว่าข้าเป็นห่วงว่าวิชาแปลงโฉมของท่านยังฝึกไปถึงขั้นสุดยอดนะถ้าว่ามีใครดูออกก็ต้องเปิดโปงฐานะที่แท้จริงของท่านออกมาพูดท่านไม่ต้องห่วงหรอกแม้แต่เจ้าแก่ซูอูจี้ยังดูไม่ออกว่าข้าเป็นตัวปลอมท่านคิดดูยังมีใครที่สามารถเปิดโปงโฉมหน้าของข้าได้อีกฮะที่แท้นางก็ไม่ใช่ซูต้งเย็นในที่สุดข้าก็รู้โฉมหน้าของเจ้าไปบอกพี่ชิงชิงดีกว่าชิงชิงข้าพูดมาทั้งคืนแล้วนะทำไมท่านยังไม่ยอมเชื่อที่ข้าพูดสักทีล่ะอาจารย์ไม่ใช่ว่าข้าไม่เชื่อเจ้านะเจ้าก็รู้นี่นาวิชาแปลงโฉมของข้าถึงจะไม่ใช่อันดับหนึ่งในยุทธภพแต่ว่าถึงนางจะเก่งแค่ไหนก็เถอะไม่มีทางตบตาข้าได้หรอกพูดแบบนี้แสดงว่าท่านไม่เชื่อข้าสินะ
อาจารย์ได้ไม่เชื่อก็ตามใจข้าจะทำเองข้าจะไปเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของนางเองนี่อาจารย์อาจารย์สู่ต้นเย็นออกมานะก็จะกระชากหน้ากากของเจ้าเองอาจารย์ตามไปถึงพระสนมจะล้อเล่นไม่ได้นะพระสนมใหญ่นักหรือไงต่อให้ใหญ่จริงนางก็เป็นพวกนางมารจะรีบออกมานะรีบออกมาพอได้แล้วนี่ทำอะไรอ่ะทรีมิ่งจะฟังข้านะสู่ต้นเย็นคนนี้ไม่ใช่ตัวจริงนางเป็นนางปีศาจปลอมตัวมาอย่าพูดบ้าๆนะนางเป็นลูกสาวของข้าลูกข้าจะดูลูกสาวตัวเองไม่ออกเรียกนางออกมาสิข้าจะแสดงให้ดูนี่เจ้าท่านพ่อลูกพ่อต้องเหยินนางไม่ใช่ลูกท่านให้ข้าจัดการเองนะอัดเจินอย่าทำอะไรเนี่ยฮะนี่พี่ชิงชิงท่านก็เชื่อที่ข้าพูดสิข้าจะกระชากหน้ากากของนางเองจะทำให้ทุกคนรู้ว่าข้าไม่ได้โกหกนะอัดเจินช่วยจะก่อเรื่องได้ไหมมาข้าช้าก่อนที่เจ้าพูดเมื่อกี้เนี่ยข้าได้ยินหมดแล้วนะเชื่อว่าข้าเป็นนางปีศาจปลอมตัวมาจะมีหลักฐานไหมล่ะรอให้ข้ากระชากหน้ากากของเจ้าออกมาก่อนเถอะนั่นแหละหลักฐานล่ะก็ได้งั้นเจ้าก็มากระชากดูสิอยากรู้เจ้าจะกระชากหน้ากากข้าได้ยังไงอย่านะนี่พอได้แล้วแล้วไรยิงผู้หญิงแล้วเถอะถ้าพวกเจ้ายังไม่ยอมหยุดข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะท่านพ่อคะเรื่องนี้ท่านก็อย่ายุ่งเลยนะขึ้นมาสิข้ากำลังรอเจ้าอยู่นะได้เลยอาจารย์ไม่เอาแล้วอาจารย์พี่ชิงท่านก็เชื่อข้าหน่อยได้ไหมได้ข้าเชื่อเจ้าข้าจะเข้าไปดูเองว่าจริงหรือปลอมจริงจริงแม่นางจริงๆท่านดูพอหรือยังล่ะอยากให้ท่านถอดเสื้อผ้าออกเจ้านี่มันตัววุ่นวายจริงๆอยู่ดีๆก็หาว่าลูกสาวข้าเป็นตัวปลอมเจ้าตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ข้าไม่ได้โกหกท่านนะข้าเห็นกับตาเลยท่านดูสิเรื่องนี้ทำให้ข้าบาดเจ็บเลยนะและแค่นี้ไม่เห็นเป็นไรเลยข้าบอกที่เจ้าทำแบบนี้ก็เพราะว่าจุยมิ่งหลงรักลูกสาวของข้าเจ้าก็เลยข้าไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นนะข้าหัวใต้อยู่เจนพูดคำไหนคำนั้นไม่เคยโกหกเฮ้ยต้องเหยินพระสนมว่ายังไงกระชากหน้ากากนางแล้วใช่ไหมเจนข้าดูแล้วแต่ว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยท่านว่าอะไรนะหัวใต้เจินเจ้าได้ยินแล้วนะแม่นางชิงๆบอกว่าข้าคือสู่ต้องเหยินและยังเป็นถึงพระสนมอีกหมายความว่ายังไงเจ้าคงจะรู้นะหมายความว่ายังไงล่ะหมายความว่าตอนนี้เจ้าเคราะห์ร้ายซะแล้วเด็กๆรีบจับตัวผู้หญิงคนนี้เข้าวังไปสอบสวนดูสิเดี๋ยวก่อนจะมีสิทธิ์อะไรมาจับข้าล่ะสิทธิ์อะไรเหรอเจ้าลบหลู่พระสนมอย่างข้าข้าก็มีสิทธิ์ที่จะจับเจ้าเข้าวังต้องเหยินพระสนมอาจารย์งมงายไปชั่วขณะถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างอย่าไปถือสาดางเลยนะคิดเหรอว่าข้าจะไม่ถือสาน่ะต่อหน้าคนมากมาย
นางว่าข้าเป็นนางปีศาจแถมยังให้ข้าต้องถอดเสื้อผ้าเพื่อจะพิสูจน์อีกถ้าหากรู้ถึงคนในวังแล้วข้าจะมีหน้าไปพบใครได้อีกยังไงข้าก็ยอมไม่ได้เด็กๆเดี๋ยวช้าก่อนนี่ลูกพ่อเจ้าใจเย็นๆก่อนนะพวกนางต่างก็เป็นสหายกับพ่อพ่อเชื่อว่ายังไงพวกนางก็ไม่พูดเรื่องนี้แน่ใช่แต่ท้าวซูพูดถูกเราเว้นหน้าสักครั้งถ้าปล่อยไปแบบนี้งั้นข้าก็จะไม่หายแค้นนะสิลูกพ่อถ้างั้นเจ้าจะเอายังไงกันล่ะฮะข้าต้องการให้นางรีบใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ได้ไหมฮะหัวใต้เจริญจะได้ยินพระสนมสั่งแล้วใช่ไหมฮะคิดจะไล่ข้าไปเหรอได้ไปก็ไปสิคิดหรือว่าข้าอยากอยู่ที่นี่เนี่ยจุยมิงไปกับเธอข้ารู้อยู่แล้วถ้าผู้หญิงคนนี้กลับมาเจ้าก็จะสนใจนางคนเดียวอย่างนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรช่วยไม่ได้นี่ข้าจะไปข้าไปคนเดียวก็ได้สิพี่รีบตามดาวไปสิ轻烟影，春光秋。